นิวรณสูตรว่าด้วยนิวรนทำให้มืดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายนิวรนห้าเหล่านี้กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักษุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพานนิวรห้าเป็นฉไนคือกามฉันทะนิวรณ์กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักสุกระทำไม่ให้มีญยานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานพยาบาทนิวรณกระทําให้มืดกระทําไม่ให้มีจักสุขกระทําไม่ให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานถีนมิทธนนิวรณกระทําให้มืด กระทำไม่ให้มีจักสุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพานอุทธจักกุกกุจจานิวรณกระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักสุกระทำไม่ให้มียาน เป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานวิจิกิจฉานิวรณ์กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักสุกระทำไม่ให้มีญยานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานดูกระระภิกษุทั้งหลายนิวรห้าเหล่านี้แหลกระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักสุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ดูกระภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจดเหล่านี้กระทำให้มีจักษุกระทำให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานโพชฌงเจดเป็นฉไฉไนคือสติสัมโพชฌง กระทำให้มีจักสุกระทำให้มีญยานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชงกระทำให้มีจักสุกระทำให้มีญยานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานวิริยะสัมโพชงกระทำให้มีจักษุกระทาให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพาน ปีติสัมโพชงกระทำให้มีจักษุกระทำให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานปัตสัตธิสัมโพชงกระทำให้มีจักษุกระทำให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชงกระทำให้มีจักษุกระทำให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพานอุเบกขาสัมโพชงกระทำให้มีจักษุกระทำให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานดูกรภิกษุทั้งหลายโพชงเจ็ดเหล่านี้แหละ กระทำให้มีจักสุกระทำให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานจบนิวรณสูตร